าข้อมูลของท่านจำกัดอยู่เฉพาะภาษาไทยถ้าข้อมูลของท่านจำกัดอยู่เฉพาะในตำราเล่มเดียวที่เรียนมาตั้งแต่สมัยอยู่วิทยาลัยครูเดี๋ยวนี้เป็นราชภัฏแล้วท่านลองคิดถึงอนาคตของประเทศชาติเพราะถ้าตื่นเช้าขึ้นมาตำราเล่มเดียวเอามาสอนข้อมูลได้มาจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยเท่านั้นที่จะเอามาสอนแต่โลกมันเปลี่ยนไปมากมายข่าวทุกข่าวที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันอยู่ในเว็บไซต์มันอยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์ที่คนทั่วโลกเขาสามารถที่จะเข้าถึงได้ทันทีวินาทีนั้นและบอกด้วยว่าข่าวนี้เขียนขึ้นมาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเมื่อ30นาทีที่แล้วเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วอยู่ในนั้นหมดถ้าท่านเดินเข้าห้องเรียนท่านมีแต่ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งเดียวถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านมีแค่นี้ถ้าท่านเป็นอธิบดีท่านมีแค่นี้ถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีท่านมีแค่นี้ท่านจะเป็นแรงดลใจให้กับเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาต่างประเทศคือการมีกุญแจใหญ่ๆอีกดอกนึงที่จะไขสู่อนาคตถ้าท่านไม่มีท่านต้องรีบมีถ้าท่านคิดว่าท่านมีไม่ได้แล้วลูกต้องมีรุ่นลูกยังช้าอยู่สายไปแล้วหลานต้องเรียนเอาสักภาษาหนึ่งจีนก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้อังกฤษก็ได้สำเนียงออสเตรเลียก็ได้สำเนียงอังกฤษก็ได้สำเนียงอเมริกันก็ได้แต่ต้องมีภาษาต่างประเทศใหญ่ๆเหล่านี้ไว้กับตัวเพราะมันคือกุญแจทองที่ไขสู่อนาคต English is the working language of ASEAN เขาบอกว่า 6-7 อาชีพต่อไปนี้จะไหลกันได้แพทย์มาไทยเอนจิเนียร์ไปสิงคโปร์อาร์คิเทคจากสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียแอคเคาท์แทนนักบัญชีจากฟิลิปปินส์ไปอยู่บรูไนไหลกันอยู่เนี่ยแต่หลายๆประเทศก็ยังมีกฎเกณฑ์ในการที่จะรักษาอาชีพเหล่านี้ไว้กับคนของตัวสมาคมวิชาชีพทั้งหลายพยาบาลแพทย์ทันตแพทย์เอนจิเนียร์อาร์คิเทคถ้าไม่สอบถ้าสอบไม่ผ่านใบอนุญาตภาษาไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพนั้นในประเทศนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นลองหลับตานึกดู10ปี20ปีข้างหน้าในธรรมนูญของอาเซียนเขียนว่าอาเซียน English is the working language of ASEAN มีหมอคนหนึ่งจากประเทศอาเซียนเข้ามาไม่รู้ภาษาไทยเอนจิเนียร์ครับไม่รู้ภาษาไทยสถาปนิกไม่รู้ภาษาไทยแต่ขอเปิดสำนักงานในกรุงเทพมหานครแล้วเราบอกว่าไม่ได้เพราะไม่ผ่านภาษาไทยเขาบอกว่าเขารู้ภาษาอังกฤษอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากเปิดคลินิกไม่ใช่ที่บ้านตาลนครศรีธรรมราชบ้านผมไม่ใช่ที่หุบเขาไหนไม่ใช่ที่เกาะนางคำพัทลุงแต่เขาต้องการเปิดบนถนนสุขุมวิทบนถนนสีลมคนของเขารู้ภาษาอังกฤษหมดคนของเขาคือชาวต่างชาติที่รู้ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นปัญหากฎหมายขึ้นมานึกออกไหมฮะเขาตกลงกันว่า 7-8 อาชีพนี่จะเปิดให้กันเขาเรียก mutual recognition arrangement แปลว่ายอมรับมาตรฐานของกันและกันนี่คือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเราพร้อมแค่ไหนเราพร้อมเท่าใดพูดกันมากว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยต้องสอนให้เด็กคิดต้องสอนให้เด็กวิเคราะห์ต้องสอนให้เด็กแก้ปัญหาต้องสอนให้เด็กคิดเองแก้ปัญหาเองจะพยายามหลีกเลี่ยงการท่องจำจำปีจำพ.ศ.จำตัวเลขเราปฏิรูปการศึกษากันมา
10กว่าปี2042ผมจำได้คุณอภิสิทธิ์เป็นคนริเริ่มเรื่องกฎหมายปฏิรูปการศึกษาถามว่าเราทำได้แค่ไหนผมไม่แน่ใจเพราะการปฏิรูปการศึกษามันไม่ใช่การจัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรในกระทรวงศึกษาการปฏิรูปการศึกษามันไม่ใช่การแค่เขียนหลักสูตรใหม่การปฏิรูปการศึกษามันไม่ใช่การจัดตารางสอนใหม่การปฏิรูปการศึกษามันหมายถึงการเปลี่ยนวิธีคิด mindset attitude วิธีที่จะดึงปัญญาความคิดหลักการให้เหตุผลลอจิกตรรกวิทยาของเด็กออกมาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาตรงนี้คือสอนให้เด็กคิดจะเล่าให้ท่านนิทานให้ฟังเรื่องปีนี้ร้อยปีไททานิคปีนี้คือปีที่ร้อยของเหตุการณ์ไททานิคโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอาจารย์4คนให้เด็กทำการบ้านฉบับเดียวเขียนบทความเขียนเปเปอร์เขียนรายงาน10หน้าเรื่องเหตุการณ์ไททานิคอาจารย์ภาษาอังกฤษตรวจเฉพาะภาษาอังกฤษใช้ tense ใช้ grammar ใช้คำใช้บุรพบทถูกต้องแค่ไหนวรรคตอนเป็นอย่างไรตรวจแค่นั้นอาจารย์วิทยาศาสตร์ต้องการที่จะอ่านจากเด็กว่าเข้าใจเหตุการณ์นั้นในเชิงวิทยาศาสตร์แค่ไหนทำไมมันถึงมีภูเขาน้ำแข็งลูกนั้นลอยลงมาในฤดูนั้นในเดือนนั้นในมหาสมุทรนั้นกระแสน้ำชื่ออะไรจากคณิตศาสตร์ต้องการเห็นว่าเด็กใช้สูตรคณิตศาสตร์คำนวณเรื่องแมสเรื่องมวลเรื่องมูลของน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลส่วนหนึ่งอยู่เหนือน้ำเล็กๆอีก 8-9 ส่วนจมอยู่ในน้ำลึกลงไปข้างล่างเห็นภูเขานิดเดียวแต่มันใหญ่มากไททานิคชนเข้าจมทั้งลำอาจารย์สังคมวิทยาต้องการอ่านว่าเด็กวิเคราะห์ผู้โดยสารในแต่ละชั้นของ3ชั้นของไททานิคอย่างไรชั้น1พวกฮันนีมูนคนรวยชั้นที่2นักธุรกิจเซลส์แมนขายไปขายมาระหว่างยุโรปกับอเมริกาชั้นที่3คนอพยพไปหางานหรือคนอพยพกลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากไปทำงานในต่างประเทศเขาให้เด็กเขียน10หน้า4วิชาความรู้ออกประมวลออกมาอินเตอร์เกรตบูรณาการความรู้ทั้งหมดออกมาเป็นรายงานฉบับผมลองหลับตานึกดูว่าถ้าเป็นระบบการศึกษาแบบปฏิรูปในประเทศไทยคำถามจะเป็นยังไงผมคิดว่าคงถามเป็น multiple choice ผมคิดว่าคงถามว่าเหตุการณ์ไททานิคเกิดขึ้นในมหาสมุทรไหน1อินเดีย2แปซิฟิก3แอตแลนติก4อะไรก็ได้ทั้งหมดทั้ง3อันที่กล่าวถึงข้างบนข้างต้นคงจะตอบว่าทั้ง3มหาสมุทรนั่นแหละนึกออกไหมฮะวิธีคิดวิธีสอนวิธีให้การศึกษาวิธีอบรมมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะไม่ง่ายที่จะปรับตัวเพื่อให้เด็กได้เรียนเพื่อให้เด็กได้รู้เพื่อให้เด็กได้อินเตอร์เกรตเพื่อให้เด็กได้แก้ไขปัญหาเราชอบถามภาษาถ้าพศเราชอบถามชื่อเราชอบถามเหตุการณ์เราชอบถามตัวเลขแต่สิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้มันหาได้ในอินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านั้นมันหาได้ในคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านั้นกดแชะเดียวถืออยู่ไปทั่วโลกจะเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้อยู่ในนี้เพราะทุกระบบข้อมูลข่าวสารสามารถที่จะเรียกได้ในนี้ภายใน
5วินาทีมาหมดนั้นผมไม่ต้องจำอีกแล้วแต่สิ่งที่ต้องทำในโลกสมัยใหม่คือต้องคิดให้เป็นแก้ปัญหาให้เป็นและวิเคราะห์ปัญหาให้เป็นถามว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังไงเพราะตรงนั้นต้องแข่งขันตรงนั้นแข่งกันที่คุณภาพตรงนั้นแข่งกันที่ความสามารถความเฉียบคมการตัดสินใจจะซื้อจะขายจะควบรวมจะเลือกลงทุนหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะมันอยู่ที่คีย์คอมพิวเตอร์เล็กๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอาชีพไหนกลุ่มไหนภาคส่วนใดในสังคมไทยที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการเตรียมตัวเข้าอาเซียนมากที่สุดไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่กระทรวงอุตสาหกรรมด้วยไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ด้วยแน่นอนเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเจาะตลาดส่งสินค้าให้ได้มากขึ้นกลุ่มไหนภาคส่วนใดองค์กรใดที่ต้องรับผิดชอบการเตรียมตัวเข้าอาเซียนและเข้าสู่โลกโลกาภิวัตน์มากที่สุดการศึกษาครับยูบุคลากรทางด้านการศึกษากี่แสนกี่ล้านคนก็ตามแต่คือพวกท่านผู้บริหารผู้สอนผู้ปฏิบัติภารกิจข้าวช่ำเช้าค่ำอยู่เนี่ยนิสิตนักศึกษานักเรียนที่ฟังอยู่เนี่ยท่านทั้งหลายคือผู้ซึ่งจะต้องรับภาระในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าคนอื่นเพราะท่านคือผู้ที่กุมชะตาของชาติเอาไว้ว่าจะเข้าสู่ตลาดอาเซียนแล้วเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจะยังดำรงตนเองอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาบอกว่าอัตลักษณ์เดียวเสียงของคุณสมเกียรติอ่อนวิมลวิสัยทัศน์เดียวประชาคมเดียวอัตลักษณ์เดียวอัตลักษณ์เดียวคืออัตลักษณ์อาเซียนแต่ในอัตลักษณ์อาเซียนนั้นไม่ได้หมายความว่าคนไทยต้องเหมือนคนอื่นและคนอื่นต้องเหมือนคนไทย No ในอัตลักษณ์เดียวของอาเซียนเหมือนยุโรปอ่ะเขาเป็นฝรั่งเศสด้วยเขาเป็นยุโรเปียนด้วยเขาเป็นเยอรมันด้วยเขาเป็น EU citizen เขาเป็นอิตาเลียนแต่เขาเป็นยุโรเปียนด้วยสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นคือเป็นไทยไทยให้จริงของท่านผู้ว่าว่าไงนะฮะยิ้มให้สวยไหว้ให้รักษาไว้ให้ได้ใต้ก็จะแต่งกันจากเหนือเหนือก็จะต่างจากอีสานอีสานจะต่างจากภาคกลางมีความหลากหลายอยู่คือสิ่งที่น่าชื่นชมไทยก็ต้องมีลักษณะของไทยยิ้มสยามก็ต้องรักษาไว้แต่ประสิทธิภาพในการแข่งขันคุณภาพของคนที่จะออกไปแล้วเจรจากับเขาได้มีประสิทธิภาพสื่อได้ตรงมีเมสเซจที่ชัดเจนเขาฟังแล้วไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เข้าใจผิดตอบสนองได้ตรงไปตรงมาเหมือนที่เราต้องการเจรจากับเขาได้ประโยชน์ลักษณะนี้คนไทยก็ต้องพัฒนาไม่ใช่ขึ้นเวทีแล้วกระมิดกระเมียนไม่กล้าพูดเป็นบ่ายไปเลยเพราะว่าอยู่บ้านไม่ค่อยได้มีการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้มีความคิดมีความเห็นเป็นของตัวเองโลกสมัยใหม่คือโลกที่จะต้องเคลื่อนไหวเร็วขึ้นชีวิตผมไม่ใช่ชีวิตที่เป็นข้อยกเว้นที่เมื่อวันซืนอยู่ญี่ปุ่นกลางคืนมาถึงเมืองไทยเช้าเมื่อวานบินลงมานี่ขณะนี้อยู่ที่นี่เย็นนี้กลับกรุงเทพวันที่4ไปนิวยอร์ก
มันจะไม่ใช่ exception หรือข้อยกเว้นอีกแล้วชีวิตในยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์มันจะเคลื่อนไหวมี mobility สูงต้องปรับตัวให้ได้ต้องแข่งขันกับคนอื่นให้ได้มีความหลากหลายมีหลายมิติมีความซับซ้อนมี complexity คนไทยต้องมีทุกมิติรอบด้านจะเจอปัญหาใดเจอสิ่งท้าทายใดมีเหลี่ยมมีคมที่รับได้เผชิญได้แก้ปัญหาได้ประเทศอื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในคำว่าอัตลักษณ์เดียวเนี่ยเป็นอาเซียนเนี่ยมาเลเซียเขาก็ยังต้องเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็ยังต้องเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ยังต้องเป็นฟิลิปปินส์บรูไนยังต้องเป็นบรูไนพม่ายังต้องเป็นพม่าลาวเขมรเวียดนามสิงคโปร์ยังต้องเป็นชาติของเขาอยู่แต่มาขึ้นเวทีอาเซียนด้วยกันแล้วก็อันไหนที่เขาหย่อนเราแข็งช่วยเขาได้อันไหนที่เขาแข็งเราหย่อนเขาช่วยเราได้เศรษฐกิจต่างๆมันก็จะกระจายไปตามความเหมาะสมเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์คงไม่มีใครแข่งกับประเทศไทยเรื่องแปรรูปอาหารคงไม่มีใครแข่งกับประเทศไทยแต่เรื่องอิเล็กทรอนิกส์คงจะไม่มีใครอยากจะแข่งกับมาเลเซียเหมือนกันเพราะเขาลงทุนไปไกลเรื่องนั้นใครบ้างที่คิดจะไปแข่งเรื่องการผลิตน้ำมันปาล์มกับมาเลเซียเพราะฉะนั้นแต่ละระบบเศรษฐกิจจะแข็งในจุดที่ตัวเองได้เปรียบเราต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่พระพุทธศาสนาคือหลักใหญ่ของสังคมนี้รักษาไว้ให้ได้อารยธรรมไทยที่มีค่าค่านิยมไทยที่มีค่ารักษาไว้ให้ได้มีอัตลักษณ์เดียวไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เหมือนกันทุกคนใน600ล้านไม่ใช่ยังจะแตกต่างและหลากหลายทั้งภายในและระหว่างประเทศด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมเรื่องของการศึกษาคือเรื่องที่สำคัญมากๆอนาคตจะอยู่รอดจะแข่งกับคนอื่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องของการศึกษาของชาติขึ้นอยู่กับคุณภาพของการศึกษาของชาติขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศท่านคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงใหญ่มีบุคลากรเยอะข้าราชการมากมายมโหฬารบวกกับนักเรียนนักศึกษาแล้วไม่มีหน่วยงานไหนใหญ่เท่านี้จึงเป็นกระทรวงที่ทุกพรรคการเมืองสนใจที่จะไปนั่งแต่ไปขอโทษนะครับไปด้วยเหตุผลที่ผิดไปเพราะงบประมาณมากไปเพราะคนเยอะเป็นฐานการเมืองได้ไม่มีใครคิดว่าไปเพื่ออนาคตน้อยคนที่จะคิดว่าไปเพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศหลายประเทศรัฐมนตรีศึกษาคืออนาคตนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของตำแหน่งทางการเมืองต้องผ่านกระทรวงศึกษาก่อนไปทดลองทดสอบตัวเองที่นั่นเพราะคุณจะมี creativity แค่ไหนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนคุณจะมีความเฉียบคมแค่ไหนคุณจะมีข้อมูลมากล้นแค่ไหนกระทรวงศึกษาคือที่ที่จะท้าทายความสามารถของคุณพิสูจน์ตัวเองที่นั่นคุณรอดคุณประสบความสำเร็จคุณช่วยเหลือคุณสร้างอนาคตคุณผลิตบุคลากรสำหรับอนาคตได้คุณไปได้หลายประเทศกระทรวงศึกษาคือที่ทดสอบตำแหน่งสูงสุดของเราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ลองคิดดูกันแล้วกันว่าถ้าออกจากบ้านข้อมูลมีแค่นี้
่านได้เฉพาะตรงเนี้ยบางทีไม่อ่านซะด้วยซ้ำและจะมาอินสปายให้แรงดลใจกับบุคลากรในกระทรวงศึกษาได้อย่างไรแล้วจะมองไปในตาของเด็กลึกๆและบอกว่าอยู่คืออนาคตของชาติอยู่คืออนาคตที่จะต้องกอบกู้ช่วยเหลือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับชาติเราจะไม่มีความมั่นใจพอที่จะจ้องลึกไปในตาลงไปในหัวใจของเด็กแล้วบอกว่าอนาคตอยู่กับคุณนะอนาคตอยู่กับลูกนะอนาคตอยู่กับเธอนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะสรุปกับท่านว่าเตรียมตัวเข้าอาเซียนเป็นหน้าที่ของบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหน้าที่ขององค์กรสถาบันหน่วยงานอย่างมหาวชิราวุธและสถาบันในลักษณะนี้ตั้งแต่ Preschool, Kindergarten, Primary, Secondary อุดมศึกษาเลยไปกระทั่งถึงสถาบันวิจัยสถาบันอบรมทุกหน่วยงานจะต้องร่วมรับผิดชอบเหมือนกับที่ประเทศอื่นๆเขาร่วมรับผิดชอบสภากระทรวงศึกษาก็มีนโยบายในลักษณะนี้ส่งเสริมให้มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมให้มีการตั้งแหล่งข้อมูลส่งเสริมให้มีการรวมตัวให้มีการแลกเปลี่ยนให้มีการเรียนรู้ระหว่างกันดีใจที่ได้ทราบเพราะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการค้ากระทรวงวิทยากระทรวงการลงทุนหน่วยงานเบียโนกระทรวงการคลังโนถ้าคนไม่พร้อมไปจากรากหญ้าจากฝีมือจากห้องเรียนจากโรงเรียนจากหน่วยงานของท่านประเทศนี้จะไม่พร้อมเพราะฉะนั้นภารกิจของท่านศักดิ์สิทธิ์ภารกิจของท่านคืออนาคตชาติภารกิจของท่านท่านคือความอยู่รอดของชาติภารกิจของท่านคือศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ East Asia ทั้งหมด Your responsibility will determine whether this will be the century of the Asian people or not ผลงานของท่านจะเป็นตัวกำหนดว่าศตวรรษนี้จะเป็นศตวรรษของเอเชียแปซิฟิกหรือไม่เพราะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์นี่มันเคลื่อนจากตะวันตกจากตะวันออกไปตะวันตกจากจีนไปอินเดียไปในโลกอาหรับมุสลิมขึ้นไปยุโรปข้ามแอตแลนติกไปอเมริกาขณะนี้มันกำลังหมุนกลับมาเอเชียศตวรรษนี้คือศตวรรษของเอเชียแปซิฟิกจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุคลากรการศึกษาของทุกประเทศในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ประเทศไทยและที่สงขลาภารกิจของท่านใหญ่หลวงอย่าให้ผมทำอยู่คนเดียวอย่าให้กระทรวงต่างประเทศทำอยู่คนเดียวไม่ไหวอะครับต้องการทุกท่านทุกคนผู้มีหน้าที่โดยตรงในการเสกสรรปั้นแต่งสมองและปัญญาและอนาคตเข้ามาร่วมขบวนและรับคำทานีทำให้สำเร็จร่วมกันประวัติศาสตร์จะเป็นผู้พิพากษาลูกหลานเหลนจะเป็นผู้สำนึกถึงบุญคุณว่าท่านได้เตรียมเขาพร้อมที่จะขึ้นสู่เวทีอาเซียนและถ้าเขารอด survive on the ASEAN stage they can certainly surviveIn the global community ในประชาคมโลก
ที่แนบสนิทใกล้ชิดเป็นโลกใบเล็กๆใบเดียวที่ร้อยประสานติดต่อกันทุกด้านทุกแง่ทุกมุมมากขึ้นไม่มีใครคนไหนคนเดียวประเทศไหนประเทศเดียวหมู่บ้านไหนหมู่บ้านเดียวอยู่บนดอยหรืออยู่ในหุบเขาอยู่ในลุ่มน้ำหรืออยู่บนในทะเลทรายอยู่ไม่ได้ตัดขาดจากคนอื่นอีกต่อไปจะอยู่อย่างไรให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หรือจะเลือกอยู่เพื่อเป็นภาระให้กับคนอื่นผมคิดว่าคนไทยและคนอาเซียนเลือกที่จะอยู่เพื่อความสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของโลกใบนี้ของมนุษยชาติทั้งมวลด้วยกันขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผอ.บอกว่าให้มีคำถามแต่ว่ามันสิบครึ่งเลยนะครับหรือจะมีสักคำสองคำขอให้ผมทันขึ้นเครื่องบินตอนเที่ยงก็แล้วกันบ่ายนี้บ่ายสามโมงต้องไปพบกับรองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรท่านเจ้าคุณธงชัยอยู่ๆท่านบอกว่าอยากจะมาหาผมเพื่อที่จะมาพูดเรื่องการศึกษาในประเทศไทยผมบอกว่าอย่ากระนั้นเลยผมจะไปนมัสการไปเยี่ยมที่วัดไตรมิตรแล้วก็จะมีคนตามไปหลายคนบ่ายนี้บ่ายสามโมงเพราะฉะนั้นผมพลาดเครื่องบินไม่ได้ครับโอเคครับท่านจะมีคำถามหรือมีข้อสังเกตหรือจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ใดๆมีเวลาสักสิบนาทีเชิญครับเงียบเลยแสดงว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้น make sense เข้าใจหมดไม่มีอะไรสงสัยที่จะถามต่อเอาเป็นว่าผมปรารถนาอย่างนี้ครับท่านผู้ว่าเมื่อไรที่ไหนก็ตามแต่ที่ต้องการจะทราบต้องการจะรู้ต้องการจะเข้าใจและต้องการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวเข้าอาเซียนในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบขอความกรุณาบอกให้ทราบผมมีเวลาอีก6เดือนหลังจากนั้นจะเป็นอดีตเลขาธิการอาเซียนแล้วไม่รู้ยังไม่รู้จะทำอะไรอีกจะว่างงานชีวิตในประชาคมอาเซียนและชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยต้องเตรียมตัวไว้สำหรับ4อาชีพเพราะว่าคนจะอยู่นานขึ้นความหลากหลายในโอกาสมันจะมีมากขึ้นเริ่มต้นเป็นครูขณะที่เป็นครูอาจจะขายแอมเวย์ไปด้วยขายไปขายมาขายแอมเวย์ดีกว่าเป็นครูออกไปเป็นขายแอมเวย์เลยและหลังจากนั้นก็เป็นนักลงทุนหลังจากนั้นก็เป็นอย่างอื่นพูดเล่นนะฮะแต่ว่านี่คือสัจธรรมชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ชีวิตในอาเซียนท่านต้องเตรียมลูกหลานของท่านเพื่ออย่างน้อยๆ3อาชีพ4อาชีพผมเป็นครูมาแล้วเป็นสสมาแล้วเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเป็นนักการทูตมาแล้วเป็นนักการทูตของประเทศเป็นนักการทูตของอาเซียนแล้วยังเหลืออีกยังมีไฟอยู่ยังไม่รู้จะเป็นอะไรแต่เพราะเตรียมตัวมาค่อนข้างจะหลากหลายเพราะสั่งสมประสบการณ์มาค่อนข้างจะหลากหลายก็พร้อมที่จะเผชิญกับอะไรโอกาสอะไรก็ตามแต่ที่จะเสนอตัวเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เตรียมตัวสำหรับเตรียมลูกเตรียมหลานเตรียมลูกศิษย์เพื่ออนาคต 3-4 อาชีพและวิธีเตรียมที่ดีที่สุดคืออยากให้เขาท่องจำวิธีเตรียมที่ดีที่สุดสอนให้เขาคิดเป็นสอนให้เขาวิเคราะห์เป็นสอนให้เขาแก้ปัญหาเป็นเพราะทุกอาชีพที่เขาจะไปเลือกเนี่ยมันต้องใช้ทักษะเหล่านี้เขาจะไม่ถามพ.ศ.เขาจะไม่ถามตัวเลขเขาจะไม่ถามแฟกซ์แต่เขาถามว่าคิดเป็นหรือไม่แก้ปัญหาเป็นหรือไม่วิเคราะห์ปัญหาเป็นหรือไม่ถ้าท่านให้สิ่งนี้ไปเนี่ยเขาจะเตรียมตัว
พื่อชีวิตที่มี mobility ที่มีความหลากหลายที่มี diversity แล้วท่านจะเตรียมคนไว้ถูกงานถูกโอกาสและถูกสิ่งท้าทายที่มันจะมาหลั่งไหลกันมาอย่างรวดเร็วผมปรารถนาว่าท่านต้องการผมเมื่อไหร่ผมพร้อมที่จะมารวมทั้งโรงเรียนและวิทยาลัยในเครือข่ายด้วยครับท่านผอ.ท่านพระคุณเจ้าครับผมก็พร้อมที่จะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนาธรรมในเรื่องของการเตรียมตัวของประชาชนไทยจริยธรรมไทยศีลธรรมไทยความโปร่งใสไทยความซื่อสัตย์ไทยความตรงเวลาของคนไทยวินัยของคนไทยเพื่อที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นแล้วเราไม่เสียเปรียบผมพร้อมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ